ัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการทำเจลล้างมือนะคะส่วนผสมก็จะมีคลาโนบอลตัวนี้เป็นคลาโนบอลเป็นแบบผงสารฆ่าเชื้อสารก่อให้เกิดเจลแอลกอฮอล์น้ำสะอาดสีก็ใช้สีผสมอาหารขั้นตอนแรกเราใช้น้ำบริสุทธิ์เทไปในภาชนะเราผสมคลาโนบอลกับน้ำค่อยๆเติมลงไปถ้าเวลาคนเราก็คนไปด้านเดียวคนจนกว่าตัวสารเคมีคลาโนบอลละลายหมดนะคะค่อยๆเติมค่อยๆโรยจานจะผสมแอลกอฮอล์กับตัวสารฆ่าเชื้อตัวนี้เป็นสารฆ่าเชื้อนะคะหรือไซโคซอนจานผสมน้ำ100กรัมนะคะ100กรัมเทลงไปแล้วก็คนเราต้องผสมต่างหากนะคะแยกต่างหากก่อนท่านต้องละลายให้หมดนะคะอันนี้อาจารย์จะเพิ่มสารก่อเจลนะคะสารก่อเจลนี้เราผสมไปในแอลกอฮอล์ก่อนเมื่อได้ส่วนผสม3อย่างแล้วเอา A ผสมกับ B แล้วก็เอา C ใส่อันนี้เติมแอลกอฮอล์กับสารฆ่าเชื้อลงไปแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นเนื้อเจลแบบนี้ตอนนี้เราจะมองว่าไม่ใสเพราะว่ามันจะเกิดฟองนิดนึงในระหว่างที่เราคนนะคะนะคะอันนี้สีอาจารย์ละลายน้ำเอาไว้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราใส่แค่จางๆหยดลงไปนิดหน่อยตัวนี้น้ำหอมนะคะแล้วเราก็ได้เนื้อเจลที่สำเร็จรูปอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือเนื้อเจลหลังจากนั้นเราก็นำไปใส่บรรจุภัณฑ์ก็นำออกจำหน่ายได้ก็เป็นงานบรรเสร็จเรียบร้อยในการสาธิตการทำเจลล้างมือในวันนี้